ายดีสบายดีทุกคนมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการนำค่าพิกัดจากตาราง Excel เข้าไปใส่อยู่ในโปรแกรม AutoCAD Civil 3D หลังจากนั้นจะนำไฟล์จาก AutoCAD เข้าใน Google Earth ดังที่บรรดาท่านที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะข้าพเจ้าจะไปเห็นลักษณะนี้นะลักษณะแบบนี้นะรายละเอียดจะเป็นอะไรให้บรรดาท่านไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยข้าพเจ้าได้กะเกียมข้อมูลค่าพิกัดจากตาราง Excel ข้อมูลดังกล่าวนี้แม่นข้อมูลตัวจริงบ่ได้แม่นข้อมูลสมมุติเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจบรรดาเม็ดซึ่งในนี้ประกอบมีเม็ดมีค่า e ค่า n ค่า e ค่า n มี3 2อย่างนี้เนาะ2อย่างนี้ที่เราต้องการที่3นี่ก็คือจุดจุด number 1 2 3จะเป็นนี้ก่อนจะนำไฟล์เข้าไปใส่ใน AutoCAD เอามาตั้งค่าสูตรเนาะในนี้เนาะเขียนสูตรเข้าไปเลยปึ๊บ concatenateเท่ากับเนาะ concatenate ตัวนี้ก็จะให้ค่า3ค่านี้มาเข้าอยู่ในห้องเดียวกันนี่ก่อนเนาะ concatenate ติดไปนี่ข้าพเจ้าได้เขียนสูตรไว้แล้วสูตรมันจะเป็นแบบนี้เนาะมีตัว copy มาใส่ที่ตัดวงเล็บปึ๊บสูตรของมันเจ็ก2ขีดลบเขียนเต็กหญ้าว่าง2ขีดจุด b b 1ก็คือห้องนี้ค่า e นี้จุดหญ้าว่าง2ขีดจุด2ขีดจุด c 1 c 1ก็คือห้องนี้เนาะห้องนี้นี่สีแดงนี่แล้วก็จุด2ขีดหญ้าว่าง2ขีดจุด2มันก็0 2กับ0นี่ข้าพเจ้าก็ผูกพุ่งปฏิไปที่มาเนาะมันจะเป็นสูตรเนาะเป็นสูตรของมันเนาะตัวนี้ต้องไปคิดป้อน2และสูตรเข้าไป A1 ก็คือตัวนี้ okay. yeah. A1 เนาะ A1 เนี่ยจะเป็นบน number A1 คืออัดวงเล็บได้แล้วครับพี่ enter ปึ๊บเราจะได้ค่าเป็นลักษณะนี้เนาะลบเต็กค่า e จุดค่า n หญ้าว่าง2หญ้าว่าง0แล้วก็ number number 0นี้หลังจากนั้นครับก็ลากลงมาปึ๊บปึ๊บนั้นได้ค่าแบบนี้แล้วเอา copy หรือค้นโทษซีในคีย์บอร์ดหรือ copy จะเปิด AutoCAD เข้ามาเนาะรอท่าจังว่ากำลังเปิด AutoCAD เนาะจะใส่ตัว CAD AutoCAD Civil 3D A few moments later ตัวนี้มันท่วงตัวนี้โปรแกรมของข้าพเจ้าได้อัปโหลดเกี่ยวกับตัวช่วยการ import ค่ะอีกเลยมันท่วงเนี่ยก่อนจะนำเม็ดลังกาวเข้ามาเฮาเปลี่ยนโหมดของ Civil 3D มาเปลี่ยน Drafting and Annotation เปลี่ยนตัวนี้ก่อนจากเปลี่ยนนะเอากด Escape ในคีย์บอร์ดปุ๊บปุ๊บเนี่ยเอามั่นใจว่าอยู่ในเลยนี่จะเป็น Command Cancel นะ Cancel มากดนี้คลิกซ้ายคลิกขวา Pass ปุ๊บมาแล้วคือว่า number เม็ดท่านมาละตอนนี้เขาบอกท่านเห็นเธอเขามากดซูมปุ๊บนี่มาละ number 1ก็ยังเม็ดและเส้นวันนี้เม็ดเขาจะได้เม็ด number ของมันมาแล้วนะวันนี้เขาจะได้เม็ดเขาจะได้เม็ดเขาก็สร้างสูตรรวมระหว่างค่า e ค่า n นี่มาอยู่ห้องเดียวปัจจุบันนี้มันอยู่แยกอยู่คนละห้องเนาะใส่สูตรนี้เนาะคลิกได้
3ค่า n เราได้เราจะรวมซอง b และซอง c นี่มาอยู่โอเคมันจะมาอยู่ห้องเดียวกันแล้วลากลงมาบัดนี้ปึ๊บปึ้งนี่หลังจากนั้น copy control c ในคีย์บอร์ดหรือว่า copy อยู่ในนี้เนาะแล้วแต่ถนัดของไอ้มันตัวนี้เนาะหลังจากนั้นมาเข้าตัวนี้เนาะเข้ามา draw จะเห็นคำว่า multiple point เนาะคลิกซ้ายปุ๊บนี่ point specify point เนาะคลิกซ้ายคลิกขวา pass ปุ๊บ enter escape คือว่าเม็ดนี้มาแล้วเขาบ่เห็นเนาะตอนนี้เขาเปลี่ยนเขาบ่เห็นเม็ดเขามาปรับมาตรส่วนของเม็ดเนาะกดในคีย์บอร์ด PT นะหมายความว่า point time เนาะเขียน PT เขียนว่า PT enter ปุ๊บนี่เขาเปลี่ยนมันเป็นเม็ดน้อยเขาบ่เห็นเขามาเปลี่ยนใส่ตัวนี้ตัวนี้ขนาดนี้มาใส่จาก3เดี๋ยวปรับเอาเนาะตัวนี้มันนั่นปรับเป็นความเป็นจริงปุ๊บนี่มาละเม็ดเห็นละเม็ดมาเนี่ยคือว่าถ้ามันใหญ่เขาก็ปั๊บตึมแล้วตัวนี้ปั๊บตึมให้ปั๊บใส่3มันยังไงลงมาปั๊บอีกที่ enter ใส่2ปุ๊บโอเคโอเคคือว่าโอเคเนาะประมาณนี้หลังจากนั้นเรามาสร้างเส้นเอาขีดเส้นอัตโนมัติขีดเส้นเขาก็มาเข้าโพลีไลน์หรือว่าตัวนี้เขา copy ตัวเก่านี่ค่า e ค่า n เขา copy เท่านึงแล้วเขาบอกจะเปิด copy อีกเท่าที่2เพียงแต่ว่าเขามาเข้าตัวนี้โพลีไลน์คลิกซ้ายโพลีไลน์ specify คลิกซ้ายคลิกขวา pass ตึ๊บ enter escape นี่เขาได้เส้นมาแล้วได้เส้นเรียบร้อยได้เม็ดได้เส้นได้นัมเบอร์แต่ละจุดบัดนี้เฮาจะนําไฟล์ดังกล่าวนี้เข้าไปนําใส่ใน Google Earth เฮามาเปลี่ยนโหมดตัวนี้มาเป็น Civil 3D คลิกซ้ายจะเห็นคําว่า Civil 3D เนาะคลิกซ้ายเลือกเอาตัวนี้เป็นโหมด 3D หลังจากนั้นเฮามาเข้า Setting มาเข้าตั้งค่าdrawing คลิกซ้ายคลิกขวา drawing setting ตึ๊บถ้าว่าเรา import ไปมันก็จะบดไปทุกตำแหน่งที่เราต้องการนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าใน projection ยังบ่ทันได้เลือกเขตของมันอยู่ในลาวเพิ่นจะเลือกเอา WGS 184เข้าตัวนี้ตึ๊บ UTN WGS 184ปึ๊บเลือกในโซนเนาะ1984ถึงโซน48เนาะในลาวโซน48ภาคเหนือปึ๊บตัวนี้เนี่ยโซน48ปึ๊บฉะนั้นก็ apply โอเคเรียบร้อยภายหลังตั้งโซนหรือว่าตั้งเขตเรียบร้อยมาเข้าทูลบ็อกปึ๊บจะเห็นกล่องแดง Miscellaneous Utility เปิดกล่องแดงขึ้นมาเปิด export KML เปิดตัวนี้เข้ามาเนาะคลิกขวา execute ปึ๊บเขียนว่า export KML general drawing ตัวนี้เราจะใส่ชื่อหรือว่าบ่ใส่ใส่ตามเก่าก็แล้วแต่เนาะนี่เนาะ next เราเลือกคำว่า select object tick กดหมายบวกปึ๊บแล้วมาทาสีเอาหมดคุมเอาหมดเนี่ยปึ๊บenter เข้ามาตัวนี้เขาต้องเลือกเอา export text มาเขาว่า number ถ้าเขาบกดตัวนี้มันจะไปแต่เม็ดและเส้นซื้อฉะนั้นเรากดเอา export object information และ object text next ตัวนี้นี่เขาเลือกมี3อย่างเนาะ elevation to ground elevation relative 2ตัวเทิงนี่ข้าพเจ้าได้ทดลองมาแล้วเส้นมันจะปิ้วอยู่เทิงจะเห็นเป็นแบบสันดีฉะนั้นเราต้องมาเลือก grab object on the ground เนาะใส่ตัวนี้ grab object on the ground next file output
ขาเซฟเนาะเซฟข้าพเจ้าได้ตั้งค่าอยู่ในเดสก์ท็อปและมีโฟลเดอร์ drawing เซฟ export เรียบร้อยไปละวันนี้เขาต้องทำว่า view เนาะ100 export เรียบร้อย view ไปเบิ่งว่ามันจะไปอยู่ใน Google นั้นบ่ตามที่ข้าพเจ้าได้ว่าเบื้องต้นหรือว่ามันสิตัวเนาะเบิ่งนํากันเรียบร้อยเกือบคลายหน้าเนาะข้อมูลตัวจริงที่มานำเสนอในมื้อนี้เนาะสถานีปักสันเป๊ะบ่คิดจักหน่อยเป๊ะเป็นแล้วเป็นแล้วมาวันนี้เขาจะเปลี่ยนเม็ดจะเปลี่ยนเม็ดโดยที่ว่าจะได้ใส่เม็ดของแบบโกโก้เขาก็มาเข้าตัวนี้เข้าตัวนี้อีกว่า property มาเข้า style color เนี่ย set style เนี่ยเปลี่ยนเม็ดมันจะเปลี่ยนอะไรเลยแค่มันห้ามเปลี่ยนเอาอยู่ในนี่เนาะมาสีเอาเลือกเอานี่ไอคอนต่างๆนี่เลือกอันนี้ข้าพเจ้าที่เป็นแบบอย่างในการนำไฟล์จากAutocad เข้ามานำใส่ใน Google เรียบร้อยนั่นก็แม่นวิธีการนำค่าพิกัดจากตาราง Excel เข้าไปนำใส่อยู่ใน Autocadแล้วนำไฟล์จาก AutoCAD เข้าไปนำใส่อยู่ใน Google จะมี3อย่างในวิดีโอนี้1การสร้างเส้นชื่อการสร้างจุดและการสร้างเม็ดวิดีโอต่อไปข้าพเจ้าจะแนะนำวิธีการสร้างระยะแต่ละจุดให้มันแสดงให้เห็นอยู่ในนี้ข้าพเจ้าจะเห็นในวิดีโอตัวต่อไปท่านี้ก็ขอขอบใจติดตามคลิปของข้าพเจ้าเดือนต้นจนจบบางอย่างยิ่งนะคลิปดังกล่าวนี้มันจะมีผลประโยชน์ต่อบรรดาท่านสำหรับผู้ที่คิดบทันเป็นข้าพเจ้าเกิดบทได้เก่งก็มีแต่ว่ามีข้อมูลเล็กน้อยมาแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปในตอนต่อไป